นะจ๊ะก็เมื่อสักครู่นี้ได้ฟังข่าวประชาสัมพันธ์นะคะไฟนอลปัญญาพิวัตรอัปเดตนะจ๊ะก็มีข่าวนะคะต่างๆมากมายมาให้พวกเราได้ชมกันนะคะอันแรกก็เป็น The Idol นะคะรวมเขาเรียกว่าอะไรล่ะคัดนะคะนักเรียนที่มีหน้าตาแล้วก็ความสามารถนะจ๊ะคัดเลือกเป็นดิไอดอลนะคะที่ปัญญาพิวัตรก็จะมีประกวดผ่านไปแล้วตอนนี้เนี่ยจะมีของที่ศูนย์การเรียนนะคะก็คัดหนุ่มสาวนะคะวัยเฟชชี่ไม่ว่าจะเป็นปวช1 2 3ว่ากันไปนะคะเป็นตัวแทนที่มีความรู้และความสามารถนะคะประกวดเป็นดิไอดอลนะก็หน้าที่ของดีไอดอลคือทำอะไรก็เป็นหน้าเป็นตาของศูนย์การเรียนนะของวิทยาลัยของเราประมาณนี้นะคะแล้วก็คอยให้คำแนะนำออกไปแนะแนวให้ความรู้กับน้องๆได้เชิญหน้าชูตาอุ้ยหน้าตาดีแถมเรียนเก่งด้วยมีความสามารถเป็นดีไอดอลตอนนี้กำลังคัดเลือกอยู่เนาะนะจ๊ะแล้วก็ข่าวเมื่อสักครู่นี้ครบรอบ10ปี10ปีปัญญาพิวัตรแล้วนะจ๊ะซึ่งครูก็อยู่ในหนึ่งในนั้นอยู่มา10ปีแล้วว่าแก่มากเลยนะฮะอยู่ตั้งแต่โรงเรียนยังสร้างไม่เสร็จอ่ะคิดดูสิอ๋อครูอยู่จนแบบว่ารุ่นแบบ10ปีนะออริจินอลดั้งเดิมนะฮะอยากจะรู้ก็ตอนนี้10ปีจะมีสิ้นปีรู้สึกจะเดือนธันวาคมนะคะจะมีงานวิชาการครบรอบ10ปีปัญญาพิวัตรด้วยนะคะครูก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบุคคลเก่าแก่ของปัญญาพิวัตรนะอยู่มา10ปีตั้งแต่แบบอาคารยังสร้างไม่เสร็จอะไรประมาณนี้นะคะก็ผ่านมาละ10ปีนะคะก็ต้องมาย้อนระลึกถึงนะคะการ10ปีของปัญญาพิวัตรนะวิทยาลัยแห่งนี้นะคะสร้างบุคลากรนะคะผลิตนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีแล้วปฏิบัตินะคะจบไปก็สามารถที่จะมีงานทำนะคะตรงตามที่สถานประกอบการนะต้องการนั่นเองคือร้าน 7-Eleven เนาะนะก็หลายรุ่นละทีเดียวนะคะผ่านมา10ปี10ฝน10หนาวปัญญาพิวัตรนะคะรู้สึกว่าธันวานี้แหละจะมีกิจกรรมอาจจะมีงานนะคะวิชาการของปัญญาพิวัตรก็ประชาสัมพันธ์ให้ฟังละกันเนาะโอเคนะเอาล่ะก็ฮักทายหน่อยนะที่แรกเลยที่มาเมาท์มอยกับครูละนะก็คือที่ไหนเนี่ยสหวิทย์บริหารธุรกิจสวัสดีค่ะครูแอลโมลหน้ามนคนสวยถูกใจ ชอบจังเลยอ่ะเวลาทักแบบนี้รู้สึกแบบตื่นเต้นนะคะรู้สึกแบบหน้าบานบานอยู่แล้วบานเข้าไปอีกนะถูกใจมากเลยนะต่อด้วยที่ไหนเอ่ยสำรองก็เข้ามาทักทายกับครูเนาะนะจ๊ะวันดีอาจารย์วันนี้อาจารย์หน้าเราเป็นพิเศษเลยนะคะวันนี้วันเดียวเลยใช่ไหมคะเจอกันมา6สัปดาห์วันนี้เนี่ยน่ารักวันเดียวเอง สวัสดีด้วยเช่นเดียวกันเอปวช.ปีหนึ่งไม่มีใครถามหรออาจารย์พรุ่งนี้โรงเรียนหยุดหรือเปล่าไปสอนปวช.ปี2ปวช.ปี2ถามว่าอาจารย์พรุ่งนี้โรงเรียนหยุดไหมครูก็งงเอ๊ะวันอะไรอ่ะทำไมถึงต้องหยุดด้วยวันพรุ่งนี้วันออกพรรษาพี่ก็เลยถามว่าอาจารย์ออกพรรษาโรงเรียนหยุดไหมคำตอบเลยว่าไม่ ไม่หยุดนะเรียนปกติยิ่งวันพรุ่งนี้วันพุธหันษาบูรณาการโอ้ลาลาด้วยนะจ๊ะก็จะมาพูดคุยเรื่องของการทำบูรณาการถามความคืบหน้านะจ๊ะไม่หยุดนะออกพรรษาไม่หยุดเดี๋ยวจะเข้าพรรษาเนาะเข้าใจตรงกันนะจ๊ะโอเคเนาะสำโรงเนาะต่อด้วยพระราม2จ้านะคะสวัสดีค่ะคุณครูทานอะไรกันแล้วหรือยังเนาะเรียบร้อยแล้วเนาะพักเบรกไปเมื่อสักครู่นี้1ชั่วโมงเต็มนะคะกินข้าวกินปลานะกินก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวอะไรเรียบร้อยแล้วนะปากมันเช็ดด้วยมีอะไรติดฟันสีแดงสีเขียวออกซะเดี๋ยวเพื่อนรู้หมดไปกินอะไรมาผักบุ้งแน่เลยทำไมเธอรู้ล่ะนี่ไงเขียวติดฟันโอ้ไม่ไหวนะบุคลิกภาพสำคัญนะจ๊ะสวัสดีกาลสินจ้าสวัสดีลานานะคะวิทยาลัยโนยีสงขลานะคะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ที่น่ารักก็สวยมากเลยครับ
มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนคะนะคะขอนแก่นนะคะเทคโนโลยีเบญจค่ะนะคะบุรีรัมย์พร้อมแล้วค่ะอาจารย์นะคะนะไม่หยุดหรอครับไม่หยุดนะรังสิตรังสิตเตรียมตัวหยุดไม่หยุดไม่หยุดหยุดวันเดียวคือวันปิยมหาราชในเดือนนี้วันที่23รู้สึกจะวันพฤหัสนะจ๊ะหยุดวันนั้นวันเดียวนะนอกนั้นเรียนปกตินะสวัสดีค่ะคลองสารนะคะสายมิตรปราจีนจ้านะคะสำรองไปกินลาบมาค่ะจ๊ะล้างผักข้าวเหนียวเปล่ากินราบมานะคะจานค่ะอร่อยค่ะแซ่บหลายเลยนะคะโอ้โหโอ้น่ากินเนาะกินข้าวเหนียวเนาะก็เป็นเมนูที่น่าสนใจอ่ะวันนี้เราจะมาต่อเนื่องกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการเรียนของเราครั้งที่แล้วทิ้งท้ายกันไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของe-commerce หรือว่า electronic commerce หรือว่าการค้าพาณิชย์นะการค้าพาณิชย์นะวันนี้เราจะมาดูการมันมีความสำคัญนะมันมีความน่าสนใจมากเลยนะธุรกิจตัวนี้เนี่ยกำลังมานะคะเป็นช่องทางที่จะทำให้ลูกค้านี้เนี่ยสามารถมีทางเลือกในการจับจ่ายใช้สอยไม่ต้องไปเดินทางนะคะนั่งรถลงเรือให้ลำบากนะคะหรือฉันอยู่ต่างจังหวัดฉันก็อยากได้สินค้าแปลกๆใหม่ๆแถวบ้านฉันไม่มีห้างโด่งดังไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรฉันก็สามารถที่จะซื้อสินค้าได้ผ่านทางออนไลน์เดี๋ยวนี้นะสบายมากเลยนะคะแค่เพียงเรามีเทคโนโลยีอยู่ในมือนะคะเราก็สามารถที่จะทำการจับจ่ายใช้สอยได้อย่างมีความสุขนะคะสะดวกรวดเร็วนะใช้เวลาแป๊บเดียวนะ2วัน3วันก็สามารถที่จะได้รับสินค้าแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะว่าe-commerce นะรูปแบบของการทำธุรกิจประเภทนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะสามารถแบ่งออกเป็นรูปแบบของประเภทของ e-commerce แบบไหนบ้างนะคะแล้วสินค้าตัวไหนเหมาะกับการที่จะทำเป็นธุรกิจอีคอมเมิร์ซซึ่งเมื่อครั้งที่เราคุยกันโอ้เยอะแยะอาหารการกินก็มีนะอย่างที่ครูเคยมาให้ดูคลิปวิดีโอขายสินค้าที่เป็นเค้กขายผ่านทาง Facebook ใช่เดี๋ยวนี้นะเยอะแยะมากมายเลยนะคะพวกเสื้อพ้องเสื้อผ้านะโทรศัพท์ก็ขายแว่นตาก็ขายหมวกก็ขายรองเท้าก็ขายทุกอย่างเลยทุกอย่างสามารถขายได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตผ่านทาง Facebook ได้หมดอย่างเนี้ยเรียกว่าอีคอมเมิร์ซเฮ้ยแล้วอีคอมเมิร์ซนี่เนี่ยมันมีกี่ประเภทมันมีอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันนะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเกิดนะขัดข้องทางเทคนิคสักนิดหนึ่งนะจ๊ะแบบว่าเงียบกริบเลยอ่ะอีคอมเมิร์ซนะคะระหว่างรอสัญญาณของครูเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรนะคะมาแล้วนะโอ้ตกใจนะคะอีคอมเมิร์ซเป็นรูปแบบการทำธุรกิจรูปแบบหนึ่งเนาะที่ใช้อินเทอร์เน็ตนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องใช้เครื่องมือสื่อสารนะที่เป็นรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างนะคะการทำธุรกิจได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นมาแล้วนะคะนี่คือรูปแบบของอีคอมเมิร์ซอย่างที่ครูบอกเขามีหลายชื่อเนาะนะคะจะเป็นดิจิตอลคอมเมิร์ซเว็บคอมเมิร์ซNet Commerce ได้หมดนะคะซึ่งผู้ซื้อผู้ขายมิจำเป็นจะต้องเจอกันผู้ขายนะคะสามารถที่จะทำการนำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า
ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแทนที่จะต้องมีร้านค้าเป็นของตัวเองก็ไม่ต้องนะคะไม่ต้องไปเซ้งร้านเช่าร้านเสียเวลานะคะเรามีความรู้ความสามารถจัดไปเลยนะคะเราก็สามารถที่จะทำการค้าการขายได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ไม่ต้องมีหน้าร้านเป็นของตัวเองให้เสียเวลานะคะไม่จำเป็นจะต้องไปเปิดร้านแค่เพียงเปิดอินเทอร์เน็ตนะคะเราก็มีร้านเป็นของตัวเองอย่างนี้เป็นต้นช่วยได้นะคะช่วยทำให้การทำงานของเรานะคะสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเว็บไซต์สำคัญนะคะสำคัญยังไงก็สำคัญที่ว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะทำเว็บไซต์ให้น่าสนใจนะคะสวยงามเตะตาต้องใจลูกค้านะลูกค้าก็จะเข้ามาเยี่ยมเข้ามาซื้อสินค้ากับเราและที่สำคัญไม่ใช่แบบนั้นอย่างเดียวนะผู้ขายเองก็ต้องมีจรรยาบรรณนะคะที่ดีเลยในการทำธุรกิจไม่อย่างนั้นนะคะลูกค้าไม่มาใช้บริการแน่นอนตัวเว็บเองก็ต้องดึงดูดใจนะผู้ขายก็ต้องมีจรรยาบรรณก็จะส่งผลทำให้นะคะการทำธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จนี่คือรูปแบบนะคะของการทำธุรกิจแบบอีคอมเมิร์ซถ้าเกิดสมมุติว่าลูกศิษย์ของครูอยากจะเปิดกิจการอยากจะขายนะคะสินค้าผ่านทางเว็บไซต์เราจะมีนะคะวิธีการอะไรอย่างไรบ้างขั้นตอนนะคะที่เราจะเอาไปใช้ในการเปิดร้านแบบออนไลน์อาจารย์พูดแล้วก็น่าสนใจเนาะอาจารย์บอกว่าเป็นอาชีพเสริมได้นะหนูเรียนแล้วหนูก็ทำธุรกิจขายเสื้อผ้าไปพร้อมๆกันก็ได้นะหรือว่าที่บ้านหนูมีความสามารถในเรื่องของการทำขนมหนูอาจจะทำขนมแบบออนไลน์ขายก็ได้ขายผ่านทาง Facebook ก็ได้อาจารย์มันมีวิธีมีขั้นตอนในการเปิดร้านอย่างไรอ่ะวันนี้ครูมีให้ดูด้วยเพื่อจะเป็นแนวทางนะคะให้กับพวกเราในการที่จะทำธุรกิจนะคะเปิดร้านค้าและเปิดธุรกิจขายของผ่านทางออนไลน์มีอะไรอย่างไรอ่ะเรามาดูกันเนาะอาจารย์สำโรอาจารย์ขายได้ทุกอย่างถูกต้องเดี๋ยวนี้เนี่ยขายสินค้านะคะผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะไม่ว่าจะอีเมล Facebook Line ขายได้ทุกอย่างจริงๆนะคะก็เยอะแยะ everything ก็ขายได้หนังทรงหนังสือนะคะหมวกแว่นตาได้หมดเลยนะโอ้เยอะแยะนะคะอาจารย์คะไม่มีภาพค่ะอ๋อค่ะตะกี้นี่เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะจะเปิดร้านนะคะครูค่ะจะต้องทำยังไงคะดูกันจ้าเปิดร้านค้าออนไลน์ก่อนที่คุณจะเปิดร้านค้าออนไลน์เรามาเรียนรู้ขั้นตอนการเปิดร้านค้าออนไลน์โดยคร่าวๆทั้งหมดกันนะคะเริ่มจาก 1. ศึกษาสินค้าที่เราสนใจจะขายคุณควรมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่สนใจและต้องการจะขายซะก่อนและควรเข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนของสินค้าของคุณรวมถึงจุดขายที่แตกต่างจากคู่แข่งในตลาดให้ดีก่อนที่จะนำสินค้าเข้าสู่ตลาดและควรตอบคำถามให้ได้นะคะว่าทำไมผู้ใช้ถึงเลือกซื้อและเลือกใช้สินค้าหรือบริการของคุณซึ่งหากคุณสามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้จะช่วยให้คุณสามารถประกอบธุรกิจได้ประสบความสำเร็จได้มากขึ้นนั่นเองค่ะ 2. ศึกษาทำความเข้าใจกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การทำร้านค้าออนไลน์หรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั่นคือการทำการค้าขายและธุรกรรมซื้อขายผ่านทางระบบออนไลน์
หรือทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะซึ่งช่วยให้คุณสามารถขายสินค้าของคุณได้ทุกที่ที่อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงโดยไม่ต้องเช่าพื้นที่หน้าร้านหน้าแหล่งชุมชนซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงและช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มากอีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อจากทั่วโลกได้มีโอกาสพบเห็นสินค้าของคุณและสำหรับผู้ซื้อช่วยให้สะดวกสบายไม่ต้องเดินทางฝ่ารถติดไปซื้อสินค้าจากหน้าร้านโดยตรงเพียงเลือกสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตที่อยู่ที่บ้านชำระเงินผ่านระบบที่น่าเชื่อถือและรอสินค้ามาส่งถึงที่บ้านค่ะเลือกระบบร้านค้าออนไลน์คุณสามารถเลือกเปิดร้านค้าออนไลน์ได้หลากหลายรูปแบบโดยทั่วไปที่นิยมมี2รูปแบบคือใช้บริการร้านค้าสำเร็จรูปซึ่งสามารถหาเว็บไซต์ที่ให้บริการเปิดร้านค้าเหล่านี้ได้มากเล่น Vlog Shopping ตลาด .com InShop ShopSpot เป็นต้นหรือคุณสามารถเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อติดตั้งปรับแต่งได้ด้วยตัวเองมีอิสระในการปรับแต่งมากกว่าแต่อาจจะยุ่งยากกว่าในการเริ่มต้นเช่น Crystal Shop Makinto เป็นต้น 4. จัดแต่งหน้าร้านค้าออนไลน์รูปแบบสีสันป้ายร้านเมื่อคุณเลือกบริการร้านค้าได้แล้วก็เริ่มตกแต่งร้านค้าให้เหมาะสมและดึงดูดหลีกเลี่ยงการตกแต่งร้านค้าให้กระพริบและมีลูกเล่นมากเกินความจำเป็นยิ่งทำให้ผู้ใช้งงงวยและใช้งานได้ยากควรเน้นที่สินค้าให้ดูค้นหาง่ายและสะอาดตาน่าเชื่อถือสามารถค้นหาสินค้าและสั่งซื้อได้ง่ายค่ะ 5. จัดหมวดหมู่สินค้าลงรูปสินค้าอัปเดตข้อมูลและราคาสินค้าลงเว็บไซต์จากนั้นจัดหมวดหมู่สินค้าให้เหมาะสมลงรายละเอียดสินค้าให้เรียบร้อยนำรูปสินค้าที่ชัดเจนสวยงามเพื่อช่วยดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้น 6. ทำการตลาดโปรโมทร้านออนไลน์การเปิดร้านค้าออนไลน์ในโลกอินเทอร์เน็ตที่กว้างใหญ่อาจทำให้ผู้ซื้อไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้ง่ายคุณควรทำการโปรโมทเว็บไซต์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและค้นหาได้ง่ายผ่านทาง Google ซึ่งเรียกว่า Search Engine Optimizationหรือเรียกสั้นๆว่า SEO ซึ่งจะอธิบายเทคนิคในบทต่อๆไปค่ะขั้นตอนการเปิดร้านค้าออนไลน์นะคะก็ผ่านไปเนาะสำหรับเรื่องของการเปิดร้านออนไลน์อ่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะบางทีเราไม่มีความรู้นะเราไม่ค่อยเก่งกับเรื่องของการทำเว็บเขาก็จะมีบริษัทต่างๆนะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำเว็บเราก็ไปสนใจแล้วก็ไปเลือกว่าเราจะทำธุรกิจกับบริษัทไหนนะคะให้เขาออกแบบเว็บไซต์ให้กับเราอย่างนี้ก็ได้นะง่ายสะดวกมากเลยนะคะแล้วเราก็ไปหารูปนะคะออกแบบนะว่าจะเอาสีสันแบบไหนชื่อร้านยังไงนะคะสัตว์วางตัวหนังสืออะไรอย่างไรกันบ้างเพื่อเป็นการดึงดูดให้ลูกค้าเนี่ยนะเข้ามาดูเว็บไซต์ของเราอย่างตัวอย่างแบบเนี้ยนะมันก็ต้องดูแบบน่ารักดูแล้วสะดุดตาสะดุดใจนะตัวสินค้ามองเห็นได้ชัดเจนนะคะบอกได้เลยว่าสินค้าตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะคะลดแล้วมีทั้งเป็นราคาบาทราคา US มีหลายยี่ห้อมีหลายแบบเสื้อผ้าก็สามารถที่จะดูได้นะคะจัดหมวดหมู่นะตัวสินค้าให้ชัดเจนนะคะให้ข้อมูลกับลูกค้าที่ชัดเจนตกแต่งเว็บให้สวยงามนะมันก็จะทำให้สามารถที่จะดึงดูดนะลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการของเราได้นี่คือขั้นตอนเลยนะคะที่สำคัญนะคะในการที่จะเปิดนะ
ธุรกิจเป็นของตนเองไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านไม่ต้องมีเงินลงทุนเยอะแยะแค่มีความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียนะคะแล้วก็ทำการติดต่อกับบริษัทที่ทำเว็บไซต์หรือตัวเราเองมีความสามารถเดี๋ยวนี้มีหนังสือนะคะฝึกทำเว็บไซต์ก็มีเปิดเองเลยทำยังไงจะทำเว็บไซต์ขึ้นมาต้องมีความรู้อะไรยังไงบ้างหรือถ้าเราไม่มีเราก็ไปจ้างนะคะบริษัทที่เขาทำเกี่ยวกับพวกนี้เนี่ยก็ให้เขาสามารถทำให้แล้วเราก็ตกแต่งออกแบบโลโก้ร้านของเราจัดรูปแบบเพจของเรานะคะเว็บของเราให้มันสวยงามนะคะมีการอัปเดตข้อมูลต่างๆนะคะถ่ายรูปมานะคะให้เกิดความโดดเด่นนะให้ข้อมูลสินค้าให้กับลูกค้าเพื่อเอาไว้ใช้ในการตัดสินใจพวกนี้ละค่ะเราก็สามารถที่ทำได้อย่างพวกเราอ่ะวัยรุ่นเนี่ยนะคะถ้าเราลองคิดความคิดสร้างสรรค์อ่ะอย่างพวกเราทำได้อยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ยจะเอาอะไรมาขายอ่ะจะขายสินค้าอะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นสินค้าหรือเป็นธุรกิจที่เราสนใจที่เราชอบสมมุติว่าเราชอบแต่งตัวเรารู้ว่าเราแต่งตัวงั้นเวลาเราแต่งตัวเราก็ต้องซื้อเสื้อผ้าถูกต้องไหมถ้าเราชอบเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าชอบเรื่องของการแต่งตัวเราเปิดเว็บไซต์แล้วทำธุรกิจประเภทนี้เหมาะกับเรามากแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะเปิดสมมุติว่าเราจะเปิดร้านดอกไม้เดี๋ยวนี้ร้านดอกไม้ก็มีแบบออนไลน์เหมือนกันนะแต่เราไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดอกไม้จะเปิดร้านดอกไม้ออนไลน์สามารถที่จะเปิดได้ไหมเปิดยากนะเพราะอะไรอ่ะสัตว์ดอกไม้ก็ไม่เป็นไม่รู้เรื่องของประเภทของดอกไม้ดอกไม้อันไหนเหี่ยวเลวอันไหนมีความหมายว่าอะไรแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าลูกค้าสั่งทำเป็นเหรอแต่อยากทำอ่ะถามว่ามันจะประสบความสำเร็จไหมมันก็อาจจะประสบความสำเร็จแต่ว่ามันจะช้าหน่อยดังนั้นจะทำอะไรก็แล้วแต่เอาที่เราสนใจที่เราชอบชอบตุ๊กตาเราแบบที่บ้านเรานะหมีตุ๊กตาหมีตุ๊กตาคนตุ๊กตาอะไรเต็มไปหมดเลยชอบทำธุรกิจประเภทนี้ทำในสิ่งที่เราชอบอะมันก็ทำให้เราประสบความสำเร็จแล้วก็จะไปรู้ว่าเฮ้ยตุ๊กตาไปซื้อที่ไหนนะฮะตุ๊กตาควรจะทำอะไรไงบ้างการดูแลรักษาเป็นยังไงเริ่มจากตัวเราชอบอะไรแล้วเราคิดว่าเฮ้ยเราสามารถไปต่อยอดทำธุรกิจประเภทนี้ได้ไหมใช้ความคิดสร้างสรรค์ค่ะนะคะแล้วก็ลองดูลองทำดูมันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถมันขึ้นอยู่กับว่าเราพยายามหรือเปล่าเริ่มตั้งแต่อายุยังน้อยลองดูซินะหรืออาจจะยังไม่ทำตอนนี้แต่เราลองเข้าไปดูว่าเว็บต่างๆเขาเป็นยังไงเว็บที่มันขายของพวกขายเสื้อผ้าเขาหน้าตาเว็บเขาเป็นยังไงลองศึกษาลองหาข้อมูลสักปีหนึ่งสองปีลองดูซิแล้วพอสักพักหนึ่งอ่ะเราเริ่มที่จะมีข้อมูลมากยิ่งขึ้นเราเริ่มเห็นเว็บนั้นเว็บนี้นะคะเก็บประสบการณ์แล้วเราก็อาจจะทำเป็นธุรกิจของตัวเองก็ได้เรียนไปด้วยนะคะมีธุรกิจส่วนตัวด้วยเปิดเว็บไซต์ขายเสื้อผ้าโอ้แก่จะตายนะจ๊ะอาจจะรวยเป็นเศรษฐีนะเรียนปริญญาตรีโอ้โหยังทันเรียนยังทันไม่จบเลยได้มีเงินเก็บละนะคะเพราะว่าเราทำธุรกิจเสริมตรงนี้ก็อย่างที่บอกล่ะนะคะตัวนี้เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่เราสามารถที่จะทำเสริมได้เราไม่จำเป็นต้องไปทำประจำเราไม่ต้องไปเปิดร้านทุกเช้าเราไม่ต้องไปจัดร้านทุกเช้าปิดร้านทุกเช้าเราไม่ต้องลงทุนเยอะเราแค่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เราก็สามารถที่จะทำธุรกิจแบบนี้ได้นะจ๊ะก็ฝากไว้เผื่อใครมีไอเดียนะความคิดสร้างสรรค์นะอย่าทำธุรกิจประเภทนี้ก็สามารถที่จะทำได้นั่นเองนะจ๊ะอ่ะขั้นตอนในการเปิดพอสมควรแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าสินค้าอะไรบ้างที่เหมาะกับการเปิดธุรกิจออนไลน์ธุรกิจอะไรนะขายอะไรดีบางทีนึกไม่ออกมันตันๆเหมือนกันเดี๋ยวมาลองดูสิคะว่าธุรกิจประเภทไหนสินค้าประเภทไหนนะคะที่เหมาะจะทำเป็นธุรกิจออนไลน์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะธุรกิจออนไลน์ควรจะเอาสินค้าประเภทไหนขายดีมาดูกันค่ะ
นึกไม่ออกจะขายอะไรลองดูตัวนี้เผื่อมีไอเดียนะจ๊ะหมายถึงการมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เราจะนำไปขายในอีคอมเมิร์ซเป็นอย่างดีเพื่อที่เราจะได้รู้ถึงภาวะและแนวโน้มของตลาดในสินค้านั้นๆซึ่งตรงส่วนนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เปรียบคู่แข่งสินค้าอะไรที่เหมาะกับการค้าออนไลน์สินค้าออนไลน์สินค้าหรือบริการที่จะนำมาขายถ้าเป็นสิ่งที่มีคนขายอยู่เยอะแล้วการตีตลาดเพื่อสร้างยอดขายที่สูงย่อมเป็นไปได้ยากดังนั้นการหาสินค้าแปลกใหม่ที่ตลาดต้องการในช่วงนั้นจึงเป็นสิ่งที่ได้เปรียบกว่าโดยเฉพาะคนที่สามารถนำสินค้าแปลกๆน่าสนใจเข้ามาขายอย่างไรก็ตามต้องมีความรู้ในตัวสินค้านั้นดีพอสมควรมิฉะนั้นอาจเสียโอกาสในการขายสินค้าและขาดความน่าเชื่อถือไปก็เป็นได้กลุ่มสินค้าหรือบริการที่น่าสนใจสินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาดหากเราสามารถหาสินค้าที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาดสามารถเข้าถึงแหล่งผลิตสินค้าหรือบ้านอยู่ใกล้กับแหล่งผลิตจะเป็นจุดได้เปรียบมากเพราะคุณสามารถตั้งราคาขายที่ถูกกว่าคู่แข่งสินค้าเฉพาะกลุ่มสินค้าที่ขายให้กับลูกค้าเฉพาะกลุ่มหรือที่เรียกว่านิชมาร์เก็ตเช่นสินค้าสำหรับคนท้องสินค้าสำหรับคนอ้วนสินค้าสำหรับแต่งตัวเรียนแบบตัวการ์ตูนหรือคอสเพลย์เป็นต้นจะทำให้เจาะจงและเข้าถึงลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้ไม่ยากเพราะหากสามารถจับและเข้าถึงกลุ่มลูกค้านี้ได้แล้วลูกค้าจะจดจำร้านของคุณได้ทำให้โอกาสในการขายนั้นมีมากกว่าและจะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องได้สินค้าที่ไม่นิยมสินค้าที่ไม่ได้รับความนิยมในช่วงนั้นสินค้าตกรุ่นไปแล้วสินค้าเก่าเก็บเช่นเทปเพลงเก่าแผ่นเสียงเพลงเก่ามองว่าสินค้าเหล่านี้ไม่น่าจะขายได้ซึ่งเป็นเหตุให้สินค้าเหล่านี้ไม่มีการแข่งขันหรือคู่แข่งขันน้อยหากลองนำมาขายก็อาจทำให้ลูกค้าจดจำเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของคุณที่ขายของแบบนี้สินค้าที่ลูกค้าอายที่จะซื้อมีสินค้าบางชนิดที่ลูกค้าไม่กล้าไปซื้อที่หน้าร้านเพราะอาจจะอายไม่ต้องการเปิดเผยสินค้าที่มีลักษณะนี้เช่นสินค้าเกี่ยวกับเรื่องเพศชุดชั้นในเซ็กซี่ชุดเซ็กซี่ถุงยางอนามัยสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นสินค้าที่มีความแตกต่างไม่เหมือนร้านอื่นลูกค้าจะต้องมาซื้อที่ร้านของคุณเท่านั้นเช่นเสื้อผ้าที่มีลวดลายเฉพาะสินค้าทำมืออย่างตุ๊กตาไหมพรมอย่างไรก็ตามต้องสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าสินค้าเป็นของดีมีคุณภาพลูกค้ามักจะไม่รู้จักมาก่อนต้องใช้เวลาในการสร้างความเชื่อถือให้กับลูกค้าอยู่พอสมควรลงรูปสินค้าในทุกมุมอธิบายรายละเอียดให้ครบถ้วนจุดเด่นของสินค้าหรือการดูแลรักษาจะช่วยให้น่าเชื่อถือและตัดสินใจซื้อได้ไม่ยากสินค้าที่มีขนาดเล็กและมีน้ำหนักเบาการขายสินค้าที่มีขนาดเล็กและมีน้ำหนักเบาจะสร้างความได้เปรียบในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าเพราะจัดส่งได้ง่ายและประหยัดกว่าได้แก่แหวนสร้อยคอสแตมป์การ์ดโดยเฉพาะของที่จัดชุดได้อย่างสแตมป์และการ์ดจะมีราคาสูงและทำกำไรจากการขายได้มากแต่คุณต้องระวังในการจัดส่งสินค้าเพราะอาจสูญหายจึงควรส่งแบบที่มีความปลอดภัยมากขึ้นสินค้าที่มีเรื่องราวสินค้าที่มีเรื่องราวหรือประวัติมายาวนานจะทำให้มูลค่าของสินค้าเพิ่มขึ้นและขายในราคาสูงกว่าสินค้าประเภทเดียวกันแต่ไม่มีเรื่องราวได้เช่นรูปปั้นแบบโบราณโคมไฟทรงโบราณตุ๊กตาดินเผาแบบโบราณสินค้าที่หายากหรือผลิตจำนวนจำกัดสินค้าที่หาซื้อยากแรไอเทมหรือผลิตจำนวนจำกัด limited edition มีเพียงไม่กี่ชิ้นย่ำขายได้ในราคาสูงและมีคนที่ยอมทุ่มเงินเช่นของเก่าของสะสมของเล่นและถ้าสามารถทำให้ค้นหาสินค้าและร้านค้าของคุณได้ง่ายในอินเทอร์เน็ตก็จะช่วยให้สินค้าของคุณขายได้ง่ายยิ่งขึ้นสินค้าที่ซื้อไปทำด้วยตนเองหรือในภาษาอังกฤษที่ว่า DIY Do It Yourself ลูกค้าบางคนชอบซื้อสินค้าประเภทที่ซื้อไปทำต่อเองได้เช่นชุดทำอาหารง่ายๆชุดถักโครเชต์ชุดอุปกรณ์ตกแต่งบ้านต้นไม้ขนาดเล็กที่ต้องรดน้ำเพื่อให้โตเองชุดประกอบพลาสติกเป็นต้นสินค้าตามกระแสนิยมสินค้าบางชนิดจะได้รับความนิยมในบางช่วงเวลาหรือดาราคนดังใช้สินค้าอะไรอยู่ก็จะพยายามหาสินค้าแบบเดียวกับที่ดาราหรือคนดังคนนั้นใช้เช่นที่คาดผมขนาดใหญ่แว่นตาแปลกๆอูคูเลเล่คนที่สนใจจะขายสินค้าตามกระแสจะต้องคอยติดตามข่าวคราวของสินค้าเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ของสินค้าตามกระแสจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นตัวธุรกิจจะหมายถึงความพร้อมที่ต้องครอบคลุมทุกๆด้าน
ไม่ว่าจะเป็นความเหมาะสมของสินค้ารูปแบบการนำเสนออีคอมเมิร์ซบนอินเทอร์เน็ตระบบการชำระเงินค่าสินค้าระบบการจัดส่งสินค้าระบบการรับประกันการสร้างความน่าเชื่อถือและกฎหมายเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซต่างๆซึ่งเราต้องจัดเตรียมเรื่องของการจัดการระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของเราเพื่อที่จะได้สามารถมองเห็นถึงภาพรวมต่างๆของการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้การวางระบบสั่งสินค้าการสั่งสินค้าในระบบอีคอมเมิร์ซควรทำได้อย่างง่ายสะดวกและรวดเร็วโดยระบบตะกร้าหรือช้อปปิ้งคาร์ทจะเป็นวิธีการที่ดีวิธีหนึ่งหรือหากเริ่มต้นอาจเป็นการสั่งทางอีเมลโดยการออกแบบฟอร์มการสั่งซื้ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีรูปแบบเหมือนในกระดาษการชำระเงินถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันมีระบบการชำระเงินมากมายที่แข่งขันกันพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วระบบการชำระเงินต่างๆบนอินเทอร์เน็ตเข้ามาแทนที่ระบบชำระเงินแบบเดิมการจัดส่งสินค้าถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเนื่องจากผู้ประกอบการต้องส่งสินค้าและบริการผ่านบริษัทส่งสินค้าดังนั้นควรเลือกบริษัทส่งสินค้าที่เป็นมาตรฐานและเหมาะกับธุรกิจของเราการให้บริการหลังการขายหลังจากที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินแล้วความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นลูกค้ายังต้องการความช่วยเหลือและบริษัทเองก็ต้องขอข้อมูลจากลูกค้าเพื่อใช้ในการปรับปรุงสินค้าและบริการเพื่อกระจายสินค้าไปยังลูกค้ากลุ่มอื่นต่อไปในอนาคตดังนั้นข้อมูลต่างๆเช่นแฟกซ์ความสามารถในการใช้สินค้าถือเป็นสิ่งสำคัญในการให้บริการการเตรียมทีมงานและเจ้าหน้าที่ก็เป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ในกรณีที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กๆอาจทำได้ด้วยตนเองแต่ในกรณีที่เป็นธุรกิจใหญ่ๆควรจะมีการจัดตั้งทีมงานและมอบหมายหน้าที่แต่ละส่วนให้ชัดเจนเช่น Project Manager System Analysis Web Team Support Team Webmaster และ Technical Staff เป็นต้นนะคะก็จบไปเรื่องของสินค้าโอ้โหมีหลายแบบเนาะที่สามารถขายได้ก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราขายสินค้าที่มันแบบเดิมๆเสื้อผ้าเขาก็ขายกันแล้วแว่นเขาก็ขายกันแล้วหมวกเขาขายกันแล้วเราควรจะขายสินค้าที่มันแปลกๆที่เฉพาะกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาทิเช่นอ่ะพวกของสะสมนะคะพวกการ์ดพวกสแตมป์พวกเหรียญอะไรประมาณนี้นะคะหรือของที่แบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นเสื้อผ้าคนอ้วนอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าพวกชุดชั้นในเซ็กซี่ขายแบบเนี้ยไม่มีไม่เหมือนใครนะคะเพราะว่าถ้าทั่วไปเนี่ยลูกค้าไม่กล้าไปซื้อนะก็ซื้อผ่านทางเว็บไซต์สะดวกดีนะคะหรือพวกของเก่าของเก่าๆที่แบบสมัยก่อนนะพวกแผ่นซีดีเทปคาสเซ็ตเดี๋ยวนี้นักเรียนน่าจะไม่รู้จักนะเทปคาสเซ็ตที่เป็นเทปแล้วก็หมุนนะเดี๋ยวนี้ไม่น่าจะมีละนะคะเผื่อใครชอบโอ้นะสะสมเพลงเก่าเลยแล้วของเก่ามาขายนะคะที่เป็นของที่แบบสมัยก่อนหรือพวกของมีน้อยชิ้นบนโลก limited edition มีไม่กี่คู่บนโลกนี้นะคะหรือของหายากถ้าเราขายสินค้าประเภทนี้นะก็น่าจะประสบความสำเร็จเพราะว่าไม่มีใครทำนะคะถ้าเกิดจะไปขายเสื้อผ้าแข่งกับคนอื่นโอ้โหก็ไม่ไหวนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาจุดเด่นนะคะของธุรกิจของเราว่าเอ้ยเราควรจะทำธุรกิจอะไรดีนะคะที่มีความแตกต่างนะไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้าเฉพาะกลุ่มนั่นเองมันก็สามารถทำให้เราสามารถขายสินค้าได้นั่นเองนะคะครูเคยเห็นเขาขายอันนี้นะผิดกฎหมายนะพวกเต่าอ่ะเอาเต่าอ่ะไปขายนะคะแบบพวกเลี้ยงพวกสัตว์แปลกๆนะคะขายผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็โดนจับด้วยแล้วก็แบบซื้อเต่าอ่ะแล้วเอาเต่าอ่ะใส่ในกล่องไปซะเนี่ยแบบเฮ้ยสงสารมันคือแบบอยากเลี้ยงเต่าแปลกๆอยากเลี้ยงแบบเขาเรียกว่าสัตว์เลี้ยงแปลกๆนะคะพอสั่งซื้อเสร็จปุ๊บส่งยังไงอ่ะก็ส่งทางไปซะเนี่ยเอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาพลาสติกเอาแล็บ
พันเต่าไว้เออแล้วก็เอาเต่าใส่กล่องแล้วก็ส่งไปสนีเอาสงสารมันมากเลยมันโอ้ยตายกันพอดีเนาะในงานดีโดนจับได้เออส่งสินค้าแปลกๆแบบนี้ก็ไม่ได้นะเออของผิดกฎหมายนะจ๊ะอันนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องศึกษาให้ดีๆนะคะอย่าไปซื้อของอะไรที่มันแปลกๆผิดกฎหมายของที่มันไม่ดีก็ไม่เอาเนาะในเนี้ยถ้าคิดจะทำธุรกิจอะไรก็ควรนะคะระลึกตรงนี้ด้วยนะแต่ก็อย่างที่บอกแหละเลือกทำธุรกิจที่เราสนใจนะเลือกทำธุรกิจที่เราคิดว่าเราถนัดเลือกทำธุรกิจแบบนั้นนะคะแล้วเราจะประสบความสำเร็จเพราะเรารักในสิ่งที่เราทำคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูตะกี้ดูเวลาว่าสินค้าที่เหมาะกับการขายสินค้าแบบออนไลน์มีอะไรบ้างคราวนี้เรามาดูกันว่าแล้วสินค้าอะไรบ้างที่ห้ามขายหรือว่าเผยแพร่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตโอเผื่อเราไปคิดอะไรแผงๆทำธุรกิจผ่านออนไลน์แบบคิดอะไรแผงๆเออไม่ได้นะผิดกฎหมายอ่ะมีอะไรกันบ้างเรามาดูกันจ้ารอสักครู่นะคะกฎหมายคุ้มเรามาดูกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลนะคะบุคคลเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างไรนะคะข้อ5ของการขายสินค้าแล้วก็การเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนะมีข้อห้ามอะไรบ้างสิ่งที่เราควรทำนะสิ่งที่เราไม่ควรทำมีอะไรเราก็ต้องรู้ตรงนี้ด้วยเรามาดูกันนะคะเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเป็นกฎหมายที่มีหลักการเพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวอันเป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรองและกำหนดหลักการพื้นฐานในการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมค่ะกฎระเบียบการประกอบธุรกิจทั่วไปกระบวนกฎหมายอาญากำกับดูแลการประกอบการที่มีเจตนาธุรกิจช่อโกงหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงที่หลอกลวงเอาทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่3หน่วยงานรับผิดชอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคกำกับดูแลการโฆษณาต้องมีใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคมีเจตนาก่อให้เกิดการเข้าใจผิดไม่ว่าข้อความดังกล่าวจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดสภาพคุณภาพหรือลักษณะของสินค้าหรือบริการตลอดจนการส่งมอบการจัดหาหรือการใช้สินค้าหรือบริการหน่วยงานรับผิดชอบสำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาคุ้มครองการละเมิดลิขสิทธิ์สิทธิบัตรของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอกเลียนการทำซ้ำเพื่อนำไปขายเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือแจกจ่ายหน่วยงานรับผิดชอบกระทรวงพาณิชย์ค่ะกฎหมายกำกับดูแลอาหารและยากำหนดมาตรฐานอาหารและยาการแสดงฉลากและโฆษณารวมทั้งสถานที่ผลิตนำเข้าจำหน่ายกำกับดูแลให้มีการขึ้นทะเบียนการขออนุญาตโฆษณาอาหารและยาตามที่กำหนดค่ะหน่วยงานรับผิดชอบกระทรวงสาธารณสุขกฎหมายศุลกากรกำกับดูแลการจำหน่ายซื้อซ่อมเร้นรับจำนำหรือรับไว้ซึ่งของที่รู้ว่ายังไม่ได้เสียค่าภาษีหรือที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยยังไม่ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องค่ะหน่วยงานรับผิดชอบกระทรวงการคลังกฎหมายภาษีอากรผู้มีเงินได้พึงประเมินมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีประจำปีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้แก่บุคคลธรรมดาคณะบุคคลห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลต้องนำเงินได้พึงประเมินตลอดปีภาษีมาคำนวณภาษีเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีประจำปีค่ะภาษีเงินได้นิติบุคคลได้แก่บริษัทจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลต้องนำกำไรสุทธิของกิจการมาคำนวณภาษีเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีประจำปีค่ะภาษีมูลค่าเพิ่มผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้แก่
ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพในประเทศไทยหรือผู้นำเข้าสินค้าโดยมีรายรับเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีจะต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะหน่วยงานรับผิดชอบกรมสรรพากรกระทรวงการคลังนอกจากนี้ยังมีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับประเภทธุรกิจที่ขายหรือบริการโดยเฉพาะที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้องเช่นเดียวกับการประกอบธุรกิจช่องทางปกติค่ะข้อห้ามการขายสินค้าและการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 1. ห้ามประกาศขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าที่มีตัวแทนจำหน่ายอย่างถูกต้องเช่นซีรีส์เกาหลีDVD ภาพยนตร์กระเป๋าแบรนด์เนมนาฬิกาแบรนด์เนม 2. ห้ามประกาศขายสินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตจากอย.เช่นยารักษาโรคครีมหมอจุฬาครีมหน้าขาวยาลดน้ำหนักเครื่องมือแพทย์อาหารเสริม 3. ห้ามประกาศขายสินค้าที่เป็นอาหารหรือยาที่ไม่มีใบอนุญาตให้โฆษณาค่ะ 4. ห้ามประกาศขายสินค้าที่มีการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงเช่นโฆษณาว่าสามารถป้องกันหรือรักษาได้อย่างศักดิ์สิทธิ์หายขาดหรือยกย่องสรรพคุณยาโดยบุคคลอื่นบรรเทารักษาป้องกันโรคมะเร็งอัมพาตเป็นต้น 5. ห้ามประกาศขายสินค้าลามกอนาจารซีดีรูปภาพลามกอนาจาร 6. ห้ามประกาศขายอาวุธและสินค้าผิดกฎหมายเช่นปืนบารากุบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น 7. ห้ามประกาศขายสินค้าหรือรูปสัญลักษณ์ของเหล้าหรือเบียร์ทุกชนิดค่ะ 8. ห้ามใช้รูปภาพที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้อื่นค่ะนะคะนี่คือข้อห้ามนะคะสำหรับสินค้าที่เราไม่ควรเอามาขายนะผ่านทางออนไลน์ที่เช่นแบบเอ้ยกล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริงโอ้ใช้แล้วนะน่าจะเนียนใสไร้สิวภายใน7วันเห็นผลอุ๊ยใช้มา7วันแล้วไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยอย่างเงี้ยเรียกว่ากล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริงไม่ควรนะคะหรือว่ากินยาตัวนี้แล้วนะคะจะหุ่นดีลดลงภายใน12กิโลเออ1เดือน12กิโลโอ้โหนะไม่จริงแน่นอนนะกินเข้าไปแล้วนะอาจจะช็อกได้นะคะใช้สารอะไรหรือเปล่าอันนี้ห้ามนะคะหรือว่าขายของที่มันเกี่ยวกับเรื่องของสุราอะไรเงี้ยนะคะหรือของที่มันเกี่ยวกับอาวุธแน่นะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดห้ามโดยเด็ดขาดและที่สำคัญไอ้พวกลิขสิทธิ์นะละเมิดลิขสิทธิ์เอาของของเขามาขายนะคะปลอมแปลงหรือเอาของลิขสิทธิ์มาใช้อะไรเงี้ยนะคะมาขายโดยไม่ได้รับการอนุญาตหรือเอาของหนีภาษีมาขายอย่างนี้ไม่ได้นะจ๊ะก็ต้องระวังสมมติว่ามีใครขึ้นเว็บขาย iPhoneiPhone 6ไม่ได้นะไม่ได้นะเพราะว่ายังไม่มีมาขายในประเทศไทยนะเอามาขายแบบนี้เนี่ยโอ้เดี๋ยวเขาจับได้ขึ้นมานะคะเสียหายหลายล้านเลยนะจ๊ะอวดอ้างสรรพคุณไม่ควรนะคะละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ควรนะคะหรือว่าสินค้าที่แบบเป็นพวกเครื่องสำอางยังไม่ผ่านอย.องค์การอาหารและยาอะไรเงี้ยก็ไม่ควรนะคะแล้วก็ไม่สามารถเรามาขายผ่านทางเว็บไซต์ได้สิ่งที่เราจะมาขายนะเนี่ยก็ต้องถูกต้องตามกฎหมายเราก็ต้องทำการศึกษาข้อมูลก่อนว่าอะไรที่ขายได้อะไรที่ขายไม่ได้เพราะว่ามันจะมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจของเราและมันก็จะมีผลกระทบต่อลูกค้าของเราถ้าเกิดสมมติว่าเราทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายไม่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมหรือจรรยาบรรณนะมันก็จะส่งผลทำให้กิจการของเราเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จอาจจะเกิดการฟ้องร้องต่อไปแล้วก็เกิดการเสีย
หายในอนาคตดังนั้นไม่ว่าจะทำกิจการอะไรก็แล้วแต่ต้องยึดหลักเรื่องของจรรยาบรรณเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นอย่างนี้ครูบอกจะขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะขายสินค้าอะไรดีและถ้าเกิดสมมุติว่าจะขายมีข้อห้ามอะไรบ้างที่ไม่สามารถขายได้วันนี้ก็มาให้พวกเราได้ดูกันแล้วเนาะเอาละรู้แล้ววิธีการเปิดอย่างไรถ้าอยากจะเปิดธุรกิจนะถ้าจะเปิดธุรกิจออนไลน์มีขั้นตอนเปิดยังไงสินค้าอะไรบ้างที่ควรขายสินค้าอะไรบ้างที่ไม่ควรขายเราก็พอที่จะเข้าใจเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการค้าอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะกำลังเป็นที่นิยมเลยนะทุกๆคนหลายๆคนนะมีอาชีพประจำนะคะแล้วก็มีอาชีพเสริมทำธุรกิจตรงนี้หรือว่าทำเป็นรายได้เป็นงานอดิเรกนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่เป็นช่องทางที่ทำให้เกิดความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกิดธุรกิจใหม่ๆนะคะแปลกๆใหม่ๆขายสินค้าเจาะกลุ่มลูกค้านั่นเองเดี๋ยวนี้เนี่ยลูกค้ามีหลายประเภทแต่ละประเภทเขาก็จะชอบอะไรที่แตกต่างกันบางคนชอบสินค้าที่เป็นแฮนด์เมดเราทำเว็บไซต์ขึ้นมาขายสินค้าเฉพาะแฮนด์เมด DIY ขึ้นมาก็จะมีลูกค้าที่สนใจนะคะชอบสินค้าประเภทนี้ก็จะมาเข้ามาใช้บริการสินค้าอ่ะมาเข้าเว็บของเราหรือลูกค้าที่ชอบฟังเพลงแบบแนวคลาสสิกนะถ้าเราทำเว็บไซต์เกี่ยวกับขายสินค้าเพลงคลาสสิกก็จะมีลูกค้ากลุ่มประเภทนี้ดังนั้นเนี่ยนะคะเราจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่จะขายอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องดูด้วยค่ะว่าตอนนี้นะคะความสนใจมันเป็นอะไรยังไงบ้างหรือเลือกทำธุรกิจที่เราถนัดหรือที่เราสนใจสร้างความแปลกใหม่สร้างความแตกต่างก็จะส่งผลทำให้มีลูกค้ามาใช้บริการของเรานั่นเองนะอย่างตอนนี้เนี่ยคนนิยมแบบออกกำลังกายมากเลยคนชอบขี่จักรยานเอาทำเว็บไซต์เกี่ยวกับข้อมูลของการขายอุปกรณ์จักรยานอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่ชอบแนวนี้เข้าไปนะคะแล้วก็ไปสั่งซื้อสินค้าดังนั้นเนี่ยจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องดูลูกค้าด้วยว่าลูกค้าตอนนี้อะไรยังไงนะคะเขาชอบแบบไหนนะคะเขามีความสนใจเรื่องอะไรแล้วเราก็ทำธุรกิจให้สนองความต้องการของลูกค้าเชื่อแน่เลยค่ะว่าธุรกิจของเรานั้นต้องประสบความสำเร็จแน่นอนเนาะร้านน้าบอกครูครับสัญญาณไปแล้วสัญญาณภาพหายค่ะฟังได้แต่เสียงโอ้โอเคนะคะนครสวรรค์บอกมาไม่เป็นไรเดี๋ยวย้อนให้ก็ได้นะก็ตอนนี้นะคะโลกนะแล้วก็พระอาทิตย์แล้วก็อะไรนะอีกอันหนึ่งนะดาวเทียมโคจรมาเจอกันโอ้นะคะมันก็เลยทำให้ส่งสัญญาณนะคะมาให้ไม่ชัดเจนนะไม่เป็นไรช่วงนี้ก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะเกิดนะคะปรากฏการณ์นะคะเขาเรียกว่า Sun Out Tag ใช่ป่ะนะคะก็จะถึงวันที่6ตุลาวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วอ่ะอุ้ยวันนี้วันที่7แล้วนะเขายังหายอยู่ในช่วงบ่ายโมง40ถึงบ่าย2โมง10เนาะอาจจะยังอยู่ในช่วงนี้อยู่ไม่เป็นไรนะคะถ้าดูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะย้อนให้อีก1รอบนะคะในสัปดาห์หน้าวันจันทร์เราเจอกันเนาะไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวก็ย้อนให้ละกันเรื่องของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีคลิปวิดีโอดีๆนะที่น่าสนใจนะคะข้อมูลนี้เรียกก็สามารถหาดูได้นะคะที่YouTube นะคะข้อมูลของ e-commerce นะคะธุรกิจที่ตอนนี้เนี่ยเป็นช่องทางหนึ่งเลยที่สำคัญนะคะเรียกว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-commerce นั่นเองนะจ๊ะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า e-commerce ลักษณะของการดำเนินธุรกิจ e-commerce ที่เนี่ยมีอะไรบ้างการค้านะคะการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีคอมเมิร์ซเนี่ยนะสามารถแบ่งนะคะออกเป็นหลักๆเลยนะ6หัวข้อ
ไม่ใช่แค่เพียงว่าค้าขายการผ่านทาง Facebook ผ่านทางอีเมลผ่านทางเว็บไซต์เราคิดว่าเฮ้ยค้าขายกันเองค้าขายฉันขายเธอซื้อไม่ใช่การค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รวมนะคะไปถึงกลุ่มใหญ่ๆคือการทำการค้าการขายระหว่างประเทศด้วยนะนะคะข้ามประเทศข้ามชาติกันเลยทีเดียวเขาสามารถค้าขายการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เรามาดูกันนะคะว่ารูปแบบนะของการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะสามารถแบ่งออกเป็น6ประเภทมีอะไรกันบ้างนะลักษณะของการดำเนินธุรกิจนะคะแบบอีคอมเมิร์ซหลักๆจะมี3ส่วนในการนะคะที่ทำธุรกิจ1เลยรัฐบาล government นะรัฐบาลก็สามารถทำธุรกิจแบบอีคอมเมิร์ซได้2บริษัท business นะธุรกิจนะหรือว่าผู้ประกอบการบริษัทต่างๆก็สามารถที่จะทำการค้าการขายรูปแบบของอีคอมเมิร์ซได้เช่นเดียวกันและสุดท้ายสุดนะคะก็คือผู้บริโภคหรือประชาชนอย่างเราก็สามารถที่จะทำการค้าการขายแบบอีคอมเมิร์ซได้ดังนั้นการค้าการขายนะคะด้วยอีคอมเมิร์ซเนี่ยนะแบ่งนะบุคคลออกไป3กลุ่มด้วยกัน3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันคือ1รัฐบาล government 2ธุรกิจ business และ3ผู้บริโภคหรือประชาชนนะคะ customer หรือ citizen 3ส่วนนี้สามารถทำการค้าการขายนะคะด้วยระบบ e-commerceซึ่ง3ส่วนนี้3กลุ่มนี้สามารถค้าขายระหว่างกันด้วยระบบอีคอมเมิร์ซค้าขายยังไงอ่ะรัฐบาลนะคะกับรัฐบาลทำธุรกิจทำการค้าการขายระหว่างประเทศร่วมกันประเทศไทยทำการค้าการขายกับประเทศจีนอ่ะสมมุติก็สามารถทำการค้าการขายด้วยระบบอีคอมเมิร์ซได้นะใช้เทคโนโลยีในการทำการค้าการขายระหว่างกันไม่ต้องมาส่งเอกสารนะคะข้ามน้ำข้ามทะเลนะคะขึ้นเครื่องบินมาส่งเอกสารโอ้เสียเวลานะใช้อีคอมเมิร์ซทำธุรกิจระหว่างกันอย่างเงี้ยก็เป็นการทำธุรกิจระหว่างประเทศเป็นการทำธุรกิจระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลซึ่งเขาจะมีชื่อย่อว่า G2GG ก็คือ government ก็คือรัฐบาลรัฐบาลทำธุรกิจกับรัฐบาลก็เป็น G2C ประเทศไทยทำธุรกิจนะคะกับประเทศจีนด้วย e-commerce ก็จะใช้เป็น G2G อย่างนี้เป็นต้นแล้วรัฐบาลก็ยังสามารถที่จะทำธุรกิจนะคะกับบริษัทได้ตัวบริษัททำกับรัฐบาลรัฐบาลทำกับบริษัทนะก็สามารถที่จะทำธุรกิจร่วมกันแทนที่จะต้องไปติดต่อทำธุรกิจทำการค้าการขายกรอกข้อมูลนะคะเสียภาษีโอ้ไม่ต้องไปทำที่สำนักงานคุณสามารถกรอกข้อมูลผ่านอีคอมเมิร์ซได้เดี๋ยวนี้กรอกเอกสารเสียภาษีไม่ต้องไปที่สำนักงานเขตแล้วนะสามารถกรอกภาษีผ่านทางระบบได้เลย
นะคะเว็บไซต์ได้เลยสะดวกรวดเร็วช่วยให้ธุรกิจนะสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำงานได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้นไม่ต้องเสียสละเวลานะคะปิดบริษัทไปชำระเงินเสียภาษีไม่ต้องนะคะทำงานที่ออฟฟิศก็สามารถที่จะเสียภาษีได้เสียภาษีให้กับรัฐบาลได้นี่ก็เป็นการทำธุรกิจระหว่างกันนะคะเสียภาษีให้กับรัฐแบบนี้เรียกว่า B2G Business toGovernment B2G Business to Government นะคะธุรกิจบริษัททำนะการค้าการขายกับรัฐบาลตัวรัฐบาลตัวบริษัทเองนะคะหรือตัวองค์กรเองหรือตัวธุรกิจเองก็ทำธุรกิจระหว่างกันได้บริษัท A ทำการค้าการขายกับบริษัท B ก็สามารถที่จะค้าขายการผ่านอีคอมเมิร์ซได้เช่นเดียวกันไม่ต้องเสียเวลาไปคุยกันไม่ต้องไปที่โรงงานก็สามารถที่จะคุยกันดูเว็บไซต์ของบริษัทเขาสนใจสามารถสั่งซื้อได้อีคอมเมิร์ซเข้าถึงนะทุกบริษัทต้องมีระบบพวกนี้อยู่แล้วบริษัทมีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะฮะดังนั้นค้าขายกันสะดวกรวดเร็วไม่ต้องไปนัดเจอกันไม่ต้องไปประชุมให้เสียเวลาไม่ต้องไปถึงโรงงานก็สามารถที่จะซื้อผ่านอีคอมเมิร์ซได้ระหว่างบริษัทอย่างนี้เรียกว่า B2B ก็คือ Businessto business นั่นเองธุรกิจกับธุรกิจทำธุรกิจร่วมกันนะคะโดยใช้ e-commerce นอกจากนี้บริษัทเองก็สามารถที่จะไปทำธุรกิจร่วมกับประชาชนได้หรือผู้บริโภคได้เช่นเดียวกันผู้บริโภคอยากจะไปซื้อสินค้ากับบริษัทนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อที่ร้านก็สามารถที่จะซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทนี้ก็ได้ง่ายมากอย่างนี้ก็เรียกว่า B2C C ในที่นี้ก็คือ Customer ลูกค้าสามารถทำการติดต่อค้าขายกับธุรกิจได้เลยโดยใช้ระบบ e-commerce ใช้อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วธุรกิจนะคะที่เราทำกันประชาชนด้วยกันเองทำธุรกิจด้วยกันเองก็ได้ครูอยากจะขายสินค้าครูก็ถ่ายรูปอัพขึ้น Facebook นักเรียนเป็นเพื่อนครูสนใจก็ซื้อสินค้าครูผ่านทาง Facebook คุยกันใน Inbox ก็ได้อย่างนี้ก็เป็น C2C นะผู้บริโภคอยากขายอะไรอ่ะ L นะ LOX เหรอนะฮะ Dealfit เปลี่ยนชื่อไปนะเป็น LOX เนาะอยากจะขายสินค้าก็ไปขายฝากที่เว็บไซต์นี้ได้หรือขึ้น Facebook ก็ขายได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะครูขายจะขายกระเป๋าถ่ายรูปกระเป๋าครูขึ้นอัพขึ้น Facebook ใครสนใจติดต่อที่อินบ็อกซ์ครูได้เลยนักเรียนสนใจก็เข้าไปพูดคุยติดต่อราคาก็สามารถขายของได้ผ่านอีคอมเมิร์ซอย่างนี้เรียกว่า C2C และตัวสุดท้ายนะนั่นก็คือ G2Crัฐบาลนะคะทำการค้าการขายผ่านอีคอมเมิร์ซหรือว่าทำการติดต่อนะคะธุรกิจกับผู้บริโภคหรือว่าประชาชนนะคะคือ G2C ซึ่งในที่นี้ก็อาจจะในเรื่องของการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยประชาชนไม่ต้องไปเสียภาษีตามเขตตามพื้นที่ต่างๆแล้วก็สามารถที่ทำการเสียภาษีนะคะผ่านทางเว็บไซต์ได้นะคะแล้วก็ทำการโอนเงินผ่านทางธนาคารก็ไม่ต้องไปเสียเวลาที่เขตนะไม่ต้องไปสถานที่ราชการนะคะไม่ต้องลางานเสียสิทธิ์ก็สามารถที่จะทำการ
สียภาษีนะคะกับรัฐบาลหรือกรอกข้อมูลต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ของรัฐบาลได้นี่คือรูปแบบโดยรวมทั้งหมดของ e-commerce นะคะมีทั้งหมด6ตัวด้วยกัน G2G B2G G2C B2B B2C และ C2C โอ้ยปวดหัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาสัปดาห์หน้ากลับมาเนาะนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาวันจันทร์เดี๋ยวครูจะมาอธิบายเรื่องนี้อีกรอบนึงโอ้ยมันงงนะแล้วก็มีคลิปวิดีโออธิบายอีกหนึ่งรอบเพื่อให้เกิดความกระจ่างมากยิ่งขึ้นในเรื่องของลักษณะการดำเนินธุรกิจนะคะแบบ e-commerce ที่มีทั้งหมด6ตัวเอ้ยอะไร G2G B2B C2G งงไม่เป็นไรเดี๋ยวทบทวนให้ในสัปดาห์หน้าเนาะวันนี้คงต้องลาไปก่อนสัญญาณขัดข้องด้วยนะคะก็เดี๋ยวต่อไปจะเรียนรายวิชาหมากรอบนะคะขอให้มีความสุขเรียนสนุกสนานกันต่อไปแล้วกันเนาะพบกันใหม่วันจันทร์และวันอังคารในรายวิชาธุรกิจค้าปลีก1นะคะแล้ววันพรุ่งนี้ช่วงเช้าเราจะมาพูดคุยกันกับเรื่องของบูรณาการนะจ๊ะ My Dream Store นี้ครูลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ